ครับท่านผู้ชมรายการขิงแก่กรุงสยามนะครับนะฮะวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องเบาๆกันนะฮะเรื่องภาคใต้เรื่องภาคใต้สบายๆเบาๆไม่หนักกันนะคือผมพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ประชาชนที่รับชมรายการอยู่เนี่ยได้รู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางภาคใต้เราไม่ใช่อะไรหรอกครับบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าทางราชการเขาฟังอยู่ด้วยเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจได้บ้างคือบางทีมันรอให้ระดับล่างนะรายงานขึ้นมาทีนี้มันกว่าจะรายงานเข้ามาบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจริงมั่งเท็จมั่งก็ว่ากันไปและอีกอย่างนึงผมก็อยากจะบอกนะครับว่าผู้สื่อข่าวหรือว่าคนที่ลงไปสอหาข่าวเนี่ยที่ลงไปถึงชาวบ้านเนี่ยท่านก็ต้องไปกรองให้ดีเพราะว่าการที่ท่านลงไปเนี่ยเขาก็รู้ว่าท่านเป็นคนของใครคือทำให้เข้าไม่ถึงแหล่งข่าวถึงถึงเหรอเออเอามีข่าวไหมเอามีโทรศัพท์มาสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวไม่ได้ยินซะแล้วได้ยินหรือเปล่าครับครับสวัสดีครับเชิญเชิญครับเป็นไงภาคใต้เป็นไงนี่เขาโทรมาจากภาคใต้รู้มามิสเตอร์เอ็กว่าไงเอ็กแมนเอ็กแมนว่าไงเอาเงียบไปแล้วครับผมเอาเชิญครับเชิญครับครับมีเรื่องอะไรที่อยากจะคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นไงพี่น้องชาวภาคใต้หรือว่าตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขามีความคับแค้นคับอกคับใจยังไงก็คุยได้ขอให้คุยบอกมาเอาเรื่องที่เป็นความจริงมีอะไรคือว่าต้องการอะไรในภาคใต้นี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่ขาดงานเป็นเอาใกล้เสียงดังหน่อยครับผมการงานนี่แหละที่เป็นปัญหาหนึ่งในตอนนี้คือว่าไม่มีงานทำมีแต่ทำเกษตรชาวไร่ชาวนาแล้วเบื้องต้นนี่ก็เป็นการกรีดยางแล้วก็ทำนาและส่วนนี้ก็การทำนานี่ก็ปีละสองครั้งเพราะจะมีการจะขาดน้ำขาดพูดดังๆพูดดังๆเขาพูดแต่ว่าเราต้องเปิดตรงนี้ดังพี่ใหม่ว่ามาดังแล้วครับผมเอาในส่วนนี้ก็ส่วนเกษตรส่วนเกษตรกรนี่แหละจะเป็นปัญหาหนึ่งที่สามารถใช้ในการเลี้ยงดูการหาเงินหาอะไรได้สะดวกแล้วก็ที่ยังขาดอยู่ก็คือรายได้น้อยค่าตอบแทนก็น้อยแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ชาวภาคใต้เนี่ยที่ขาดแคลนอยู่ครับผมแล้วมีอะไรอีกอ่ะแล้วปัญหาความเดือดร้อนตอนนี้ของคุณนะมีแค่เนี้ยเหรอเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรการทำไร่ไถนาแค่นั้นเหรอผลกระทบถึงตัวครอบครัวคุณนะมีอะไรอ้าวเฮ้ยครับผมอ้าวมีอะไรที่ถามไปเนี่ยเรื่องผลกระทบนี่ก็ปกติก็มีเรื่องสถานการณ์ก็ปกติก็เหมือนเดิมกับตามที่ข่าวออกนั่นแหละครับข่าวกองไปไงพูดไม่ได้พี่พูดแล้วมันอันตรายพี่แค่ก็พูดเลยแล้วมีอะไรอ่ะชาวบ้านนี่ก็อยู่ได้ปกติเรื่องเกิดขึ้นก็เกิดไปประจำแต่ว่าการอยู่การอะไรนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันคุ้นกับพื้นที่นะครับผมคือเขาก็บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ต่างทำก็ทำไปเองจะสร้างสถานการณ์จะระเบิดก็ระเบิดไปมันอยู่เรื่องความเคยชินซะแล้วครับผมชินไปแล้วครับชินซะแล้วใช่ไหมแล้วก็อยู่กันไปอยู่ได้ก็อยู่ตายก็จบก็แค่นั้นเองครับผมไม่ได้ทำยังไงใช่ไหมมันลำบากใช่ไหมแล้วอยากให้ทางราชการเขาช่วยยังไงเราอ
ต้องปรึกษาช่วยให้ทำให้สงบก็แก้ไขเรื่องนี้ก็พอแล้วครับผมทำให้สงบครับวิธีการจะทำให้สงบจะทำไงลองแนะหน่อยสิวิธีการทำให้สงบนั่นก็คือทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านนี้เกิดความร่วมมือกันก็ให้ความสามัคคีกันในชีวิตนี้ต้องปลูกฝังอย่างเดียวว่าต้องรู้รักสามัคคีในประชาชนแล้วก็ในการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านและเข้าใจในการทำงานทำอะไรทุกอย่างต้องให้เป็นหนึ่งในทีนี้ก็ต้องมาในทางของการช่วยเหลือการดูแลการอบรมแล้วก็การทำความเข้าใจต้องเข้าถึงถึงประเด็นของสถานการณ์หรือว่าในตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ของภาคใต้ถึงจะสามารถให้ทำความเข้าใจได้เป็นประเด็นแรกเลยก็ครับผมและที่ขออย่างเดียวก็คือว่าจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยในทางที่ปลุกฝังปลุกใจปลุกจิตสำนึกให้มีความรักแล้วก็ความบริสุทธิ์แล้วก็สามัคคีเป็นลำดับแรกของชีวิตของวินาทีนี้ครับผมนี่เวลานี้มันมีข่าวออกมาแล้วว่าคนที่เขาจะไปลงทุนที่ภาคใต้นะเกี่ยวกับเรื่องโรงงานอาราฮาลาเนี่ยนะเวลานี้เขาถอนตัวเนี่ยคุณรู้เรื่องมาหรือเปล่าเรื่องบาราฮาลาสถานที่ที่เพิ่งเปิดใหม่นี่ครับผมเขาบอกเขาจะถอนตัวหมดแล้วอ่ะรู้เรื่องมั้งเปล่าน้องเล่าให้ฟังมั้งสิเรื่องนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าผมในฐานะของชาวบ้านอยู่ที่หมู่บ้านครับผมเรื่องเอาเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ก็คือในตอนนี้ชาวบ้านช่วงนี้เขายึดอย่างเดียวเท่านั้นเองคือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาใช่ไหมครับผมโอเคเขาฟังแล้วเขาเข้าใจขอบใจมากครับผมครับผมคือเขาบอกว่าให้เข้าใจเขาใช่ไหมแล้วก็ให้เข้าถึงในพื้นที่เขาจริงๆแล้วก็เมื่อรู้แล้วก็ช่วยพัฒนาหน่อยเพื่อความอยู่รอดเพื่อความอยู่ได้คนเรามันต้องมีการกินการอยู่นะต้องมีอะไรต่างๆถ้าเนี่ยเขาบอกเนี่ยทำแล้วก็รายได้ก็ยังไม่พอจะเลี้ยงมันลำบากแล้วพี่ว่าไอ้โรงงานอาหารฮารานใครจะไปลงทุนเขาไปลงทุนไว้แล้วไงอ๋อเหรอแต่เวลาที่ซื้อทางวันนี้เห็นมีข่าวว่าเขาจะถอนตัวทำไมอ่ะไม่รู้เขาบอกว่าเขาไอ้ความไม่สงบอะไรเนี่ยคือมันก็ลำบากเวลาถ้าไปทำแล้วมันหาวัตถุดิบไม่ได้ก็ทำไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อชาวบ้านก็กลัวไม่กล้าทำอะไรเนี่ยผมว่านี่มันถ้าถามผมนี่นะว่าเมื่อไหร่จะสงบเนี่ยผมจะบอกได้ว่าอีก3ปีอีก3ปี3ปีเพราะว่าดาวพฤหัสจะยกเลยอีก3ปี5 5เดี๋ยวนี้5 5 5 7 5 6 5 7 5 8 5 9 5 9จะเริ่มสงบเลยพี่จำคำผมไว้เลยอ๋อเพราะว่าไอ้ดาวพฤหัสนี่มันอยู่นานน่ะ6 7ปี8ปีมันเกี่ยวกับไอ้ดาวพฤหัสหรือเปล่าว่าอะไรนะดาวนี่มันเกี่ยวกับดาวประชาชนหรือเปล่าดาวนี้มันเกี่ยวกับดาวมุสลิมมันเป็นดาวของมุสลิมเขาดาวมัตยูเป็นดาวประจำศาสนาเขาไงมันเล็งภาคใต้พอดีใช่ไหมที่อื่นไม่เกิดเกิดแต่ภาคใต้ใช่ไหมแต่มันจะสงบจะหยุดจะทุกอย่างจะดีขึ้นห้าห้าเก้าจะเลิกสงบนี่เราก็มาเข้าทางกันนี่ก็พูดไปพูดพี่จะพูดยี่ไปอีกสามปีพี่ต้องลงไปเนี่ยลงไปเนี่ยไปทำไอ้นี่ปลุกเสียงชาวบ้านอีก3ปีพี่ต้องลงไปพี่จะไปเดือนละหนหรือจะไปปีละหนใช่7วันไปทีอบรมที7วันได้ไงก็ตั้งหลายจังหวัดเนี่ยทุก7วันเลยอบรมทุก7วันเดือนละ4ครั้งนะเออเหร
โอ้12 12 4 48ปี48ครั้งนะ3ปีเนี่ยโอ้โห100กว่านะเอางั้นนะพี่ทำไปแล้วพี่จะได้มีอนุสาวรีย์ที่นั่นเฮ้ยทำไมอ่ะไม่เคยคิดเลยไอ้แต่งชุดนี้นะพี่ต้องแต่งชุดนี้นะไปยืนเลยนะนี่หาไม้ทาบอีกอันหนึ่งยืนเลยเห็นไหมเห็นไหมคิงพี่ยืนถือไม้ทาบนะแล้วถือคัมภีร์ใบลานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างนี้เลยใส่แต่ชุดนี้เดี๋ยวให้เขาถ่ายไว้นี่ผมพูดจริงๆนะทางฝ่ายราชการไม่เคยเอาเรื่องอย่างนี้มาใช้เขามันไม่ได้พี่เขามีกรอบมันมีกรอบมันเขาพูดไม่ได้เลยต้องเหนือขึ้นไปมันพูดไม่ได้อะคือราชการเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่เข้าใจขนาดตำรวจมีปัญหานี่นะถูกอะไรกล่าวหาเป็นข่าวเนี่ยแก้ข่าวไม่ได้พูดก็ไม่ได้ต้องขึ้นไปให้ผู้บันทึกระดับเหนือขึ้นไปอีกพูดแล้วเขาจะรู้พื้นที่ไปเหตุที่เกิดตรงนั้นเป็นยังไงบ้างเสียหายไปแล้วไม่เข้าใจนะระบบนี่มันต้องมีหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยชี้แจงหน่วยแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยทุกคนใครจะกล่าวหาใครก็ได้เห็นไหมผมว่าบาพี่นิสัยไม่ดีอ้าวนิสัยไม่ดีไงจะออกไปแล้วเสียแล้วให้กูไม่ดีไงวะเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าการกล่าวหาการกลั่นแกล้งเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนชั่วอยู่แล้วอะไรก็ได้ขอให้กูได้ว่ามันแล้วกูสบายใจแล้วมันจะเดือดร้อนหรือไม่ไม่ช่างมันก็คนเขาบอกพี่เพราะว่าพี่เสร็จแล้วมันก็ไปกินข้าวไปนอนไปเที่ยวแล้วพี่ก็โกรธคิดว่าแค้นมันใช่ไหมแต่ที่สำคัญต้องมีสติไงต้องมีขันตินะต้องมีก็เรื่องมีก็เรื่องอะไรถ้าพูดกันแบบง่ายๆคือว่าพอเพียงอ่ะอย่าไปยุ่งเขาต้องทำตัวเป็นหัวต่ออ่ะใครจะว่าไงก็เหมือนน้ำรถหัวต่อไม่รู้สึกพี่รู้สึกไหมไม่รู้สึกอย่างเงี้ยอยู่ได้ถ้าพี่รู้สึกเมื่อไหร่แล้วพี่เดือดร้อนจะไปเดือดร้อนได้ไงเพราะพี่ไม่ได้อยู่กับเมียอยู่จังอยู่เชียงรายอ่ะเถียงดิพี่เถียงสิเพราะพี่ว่าเมียต้องมีขึ้นไปเชียงรายทุกทีเพราะว่าในการที่เราเอาคำนี้มาใช้เนี่ยนะสามคำเนี่ย มันตรงเพะเลยกับภาคใต้อ่ะรู้ป่ะก็ในหลวงให้มาตั้งนานแล้วก็บอกว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยแค่นี้แหละไปทำให้ถึงเมื่อเข้าใจเขาแล้วเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ไปพัฒนาให้เขาสิ่งที่เรารู้อะแล้วนี่ไม่ได้ไปพัฒนาไม่ได้อะไรกันเลยพี่ถามใครอะฮะพี่บอกใครพี่ว่าใครอะที่ไม่พัฒนาก็ไม่รู้อ้าวที่เอาสามคำนี้ไปใช้แล้วไม่ได้พัฒน์เลยคือมันลำบากอะพี่มันลำบากมันหลายหน่วยราชการก็รู้หลายหน่วยแล้วก็ต่างคนต่างมีสีนะไหนจะตำรวจไหนจะมหาดไทยพลเรือนไหนจะทหารทหารก็มีทหารบกทหารเรือทหารอากาศถูกมั้ยพี่จะเอายังไงไม่เอาไงเราก็ทำเราไปเรื่อยๆนะฐานะประชาชนนี่พี่กำลังจะเพิ่มอีกแล้วลูกเสือชาวบ้านมาอีกแล้วอ้าวก็ใช่ไงมันต้องวิธีแก้ก็ตรงอย่างนี้เท่านั้นเองเออนั่นแหละใช่ไหมเออนั่นแหละใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าคือยังไม่ผลยังไม่ปรากฏใช่หรือเปล่าก็คือหมายความว่าที่ทำเนี่ยถูกต้องหมายตามแนวทางไอ้ถูกต้องแล้วเพราะไม่ยุ่งกับการเมืองไม่ยุ่งกับใครแล้วมันถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเรียอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องที่และอีกอย่างนึงเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองใช่ไหมใครจะไปมองเขาเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาเข้ามาฝึกอบรมเนี่ยเขาไม่มีแล้วเรื่องไอ้การจะแตกแยกแล้วเราก็ถามเขาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมว่าหนึ่งท่านให้คำมั่นสัญญาได้ไหมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เขาบอกโอ้ยนายกไม่ต้องเป็นห่วงภาคใต้นี่บอกมันเป็นลูกเสือชาวบ้านมันทุกอย่างมันอยู่ในหมดแล้วใช่ไหมอบรมปฏิญาณตนมันมีหมดแล้วไม่มีอะไรมันครบถ้วนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองไม่ยุ่งแต่ว่าการเมืองมันจะเข้ามาเข้าไปยุ่งในพวกการเมืองนี่แหละมันแฝงเข้ามาได้ทำยังไงใช่ไหมถ้าแฝงเข้ามาแล้วพี่ทำยังไงอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ประธานเขาแต่แล้วประธานเขาพี่จะไปโยนให้ประธานได้ไงแต่ว่ามันผมเชื่อมั่นพวกเขานะว่าเขาแข็งพอนะที่จะต่อต้านบรรดากลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือมันถึงจุดหนึ่งทุกคนมันก็ต้องสู้อ่ะใช่ไหมเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมของสังคมของตัวเองของครอบครัวนะเพราะนั้นเอาก็ว่าก็ได้เนื้อหาแล้ววันนี้นะวันนี้ก็คงจะต้องลาแล้วครับจากผมเก่งกาจจงใจพระผมประสานเสียงจารุครับสวัสดีครับ